อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News เอาละครับผู้ชมนะฮะข่าวต่อไปเป็นข่าวของนิชคุณแน่นิชคุณ 2PM เนี่ยนะครับขอบคุณที่ยังรักกันติดอันดับชาวต่างชาติที่คนเกาหลีรักมากที่สุดในปี2019นะฮะยังคงความน่ารักสดใสได้เสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะครับสำหรับซุปตาร์หนุ่มอารมณ์ดีนิชคุณเฮระเวชกุลนะครับวงสมาชิกวงไอดอลจากประเทศเกาหลี 2PM ที่ล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจในงาน Adidas Originals สยามเซ็นเตอร์นะครับถึงผลการจัดอันดับชาวต่างชาติที่คนเกาหลีรักมากที่สุดประจำปี2019นะครับของรายการ KBS Entertainment Weekly นะครับซึ่งเจ้าตัวติดอยู่ในอันดับที่10แน่ปรบมือโดยนิชคุณนะครับได้เปิดเผยความรู้สึกนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ยังคงรักชื่นชอบแล้วก็อัปเดตแผนการทำงานของตัวเองนะครับให้แฟนๆได้ชื่นใจด้วยว่าในปี2020ที่จะถึงนี้นะครับเจ้าตัวจะหันมารับงานในประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับก็ถือเป็นข่าวดีนะครับคำถามนะครับเรามีชื่อติดอันดับ10นะครับของคนต่างชาติที่คนเกาหลีรักมากที่สุดแหมนี่คุณตอบว่าผมยังไม่เห็นโพลนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณที่แล้วก็รู้สึกดีที่ทุกคนยังรักเหมือนเดิมซึ่งจริงๆช่วงนี้นะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้อยู่เกาหลีเพราะว่าต้องบินไปบินมาบ่อยๆนะครับไปไทยไปจีนไปญี่ปุ่นนะครับแต่ก็รู้สึกดีนะครับที่แฟนๆยังรักนะครับยังชื่นชมแล้วก็ยังชอบผมอยู่นะครับคำถามนะครับงานที่เกาหลีของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างที่คุณบอกว่าก็เฉยๆนะครับมีรับบ้างไม่รับบ้างแต่ตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวสำหรับอัลบั้มโซโล่ของผมแล้วก็คอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะครับเลยทำให้ยังยุ่งๆอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่เกาหลีเหมือนเดิมนะครับคำถามต่อไปนะครับแฟนๆทางเกาหลีนะครับมีบ่นคิดถึงบ้างไหมนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะบินไปทำงานต่างประเทศอยู่บ่อยๆนะครับนิชคุณบอกว่าก็น่าจะคิดถึงนะครับคงจะคิดถึงแหละฮิฮิฮินิชคุณหัวเราะนะครับผมทำงานที่เกาหลีมากว่า10กว่าปีแล้วนะครับผมเลยอยากที่กระจายตัวเองออกไปยังประเทศอื่นๆบ้างเพื่อที่แฟนคลับนะฮะของประเทศอื่นจะได้เจอกันด้วยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าอิ่มตัวกับการทำงานที่เกาหลีใช่ไหมนิชคุณบอกว่าอ้อไม่เลยครับยังหิวอยู่เหมือนเดิมและนิชคุณก็ยิ้มแบบนี้ไม่รู้เหมือนหรือเปล่านะฮะแต่จริงๆแล้วนะครับก็ยังมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆนะฮะเพียงแต่ทางผมก็ต้องดูเรื่องของเวลาด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมก็อยากจะกลับมาทำงานที่เมืองไทยให้มากขึ้นกว่าเดิมในปีหน้านะฮะแสดงว่าปีหน้าชาวไทยจะได้เห็นเราบ่อยยิ่งขึ้นใช่ไหมนิชคุณบอกว่าใช่ครับคือที่ผ่านมา 2PM ก็อาจจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหรืออยู่ที่ประเทศเกาหลีซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นก็จะได้กลับมาให้แฟนๆชาวไทยได้เจอกันอย่างชื่นใจครับการทำงานที่ประเทศเกาหลีกดดันมากไหมเพราะว่าเห็นช่วงนี้มีศิลปินหลายคนนะครับตัดสินใจจบชีวิตตัวเองค่อนข้างบ่อยนะครับนิชคุณบอกว่าผมมองว่าเรื่องการทำงานไม่ว่าจะทำที่ไหนมันก็กดดันทั้งนั้นแหละครับแต่เอาจริงๆเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้อยากพูดมากอยากพูดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับและตัวผมเองก็ไม่เข้าใจคือผมก็ไม่เข้าใจเขาผมจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเขาทุกข์ทรมานมากขนาดไหนผมเศร้าใจมากนะที่เพื่อนร่วมวงการที่เดบิวต์มาใกล้ๆกันก็คิดนะครับว่าเขาเองก็คงจะต้องเศร้าต้องทรมานขนาดไหนเขาถึงเลือกจบชีวิตของเขาผมเองก็เศร้าใจแทนครับต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายนะฮะความกดดันในการทำงานในวงการที่เกาหลีมันเป็นอย่างไรนะครับนี่คุณบอกว่าอาจจะกดดันมากกว่าเมืองไทยนิดนึงนะครับเพราะว่าตลาดของเขาใหญ่มากเขาไปทั่วโลกนะฮะอีกทั้งสายการแข่งขันก็เยอะแยะวันนึงนะครับมีวงใหม่ๆออกมาเป็น10วงดังนั้นมันก็อาจจะมีเครียดบ้างแต่ยังไงแล้วก็ตามนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับทั้งจิตและก็ทั้งกายนะครับนะครับทิ้งท้ายไว้ได้สวยงามมากนะครับเข้าวงการมาเป็นยังไงตอนนี้นิสัยก็ยังน่ารักเสมอต้นเสมอปลายอยู่เหมือนเดิมนะครับสวัสดีนิชคุณ 2PMขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจาก snook.com นะครับฝาก P New Facebook Page นะครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ